ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะคะสุดสัปดาห์เนี่ย2วันนี้ก็เดินสายไปปราศัยหาเสียงในพื้นที่อีสานใต้นะคะวันนี้เนี่ยไปที่โคราชนครราชสีมานะคะไปลุยเปิดเวทีปราศัยรวดเดียว3เวทีคือเขาจะใช้เนี่ยนะคะ2วันไปให้ได้5เวทีคุณผู้ชมคะขณะที่วันนี้เนี่ยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็เดินทางไปพร้อมกับคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรด้วยนะคะแล้วบรรยากาศบนเวทีปราศัยเนี่ยมีบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณประเสริฐจันทระลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยปลุกคนโคราชค่ะบอกว่าให้ร่วมกันสร้างกระแสแพทองธารให้เป็นนารีขี่ม้าขาวคนที่2ต่อจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะคะ10โมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะที่อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเทศบาลเมืองอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนำโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรรองหัวหน้าเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงแล้วก็ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคุณพานทองแท้ชินวัตรร่วมคณะลงพื้นที่ด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนนับหมื่นคนเข้าร่วมฟังการปราศัยค่ะโดยนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยเป็นคนแรกด้วยการบอกถึงความตั้งใจในการยกทัพใหญ่มาเยือนจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เพราะนครราชสีมาถือเป็นเมืองที่มีโอกาสมากที่สุดที่พรรคเพื่อไทยจะสามารถมาปักธงชัยเพื่อต้องการปักธงเพื่อไทยยกจังหวัดนอกจากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยต้องคิดใหญ่ทำเป็นไม่เช่นนั้นโอกาสของทั้งประเทศจะหายไปตลอด8ปีที่ผ่านมาทุกคนคงเห็นแล้วก่อนจะขอให้ชาวโคราชเลือกพรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์เพราะหากไม่ถึง250เสียงโอกาสในการตั้งรัฐบาลก็คงยากขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรขึ้นเวทีปราศัยกล่าวทักทายคนโคราชนะคะโดยบอกว่าวันนี้ตนเองเนี่ยไม่มีเพลงมาฝากนะแต่หลังจากนี้จะไปกราบย่าโมพร้อมทั้งบอกว่าตนลืมไปเลยว่าตั้งครรภ์อยู่เพราะมาเจอพี่น้องชาวโคราชเยอะขนาดนี้มันทำให้มีแรงฮึดสู้ขึ้นมานางสาวแพทองธารยังได้ย้อนถึงนโยบายในสมัยพรรคไทยรักไทยนะคะที่เคยทำที่จังหวัดนครราชสีมามีการตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทที่แรกก็ที่นครราชสีมาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงที่โคราชเช่นเดียวกันเพราะโคราชเป็นประตูสู่ความเจริญของภาคอีสานแต่แล้วรัฐประหารก็เกิดขึ้นจนหยุดประเทศพรรคเพื่อไทยทนไม่ได้อีกแล้วจึงจะกลับมาทำให้พี่น้องอยู่ดีกินดีอีกครั้งพร้อมกับหยอดคำหวานอ้อนชาวโคราชบอกว่าขอแลนด์สไลด์ที่โคราชยกจังหวัดได้ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปกราบย่าโมกันทั้งพักเลยค่ะสมัยก่อนครอบครัวทางคุณพ่อคุณอานะคะมีร้านผ้าไหมทอไหมไทยชินวัตรอันนี้ใครเคยได้ยินบ้างยกมือหน่อยทอไหมไทยชินวัตรนะคะเป็นจุดเริ่มมาเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นธุรกิจของครอบครัวดิฉันคิดจริงๆค่ะว่าถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะคะเราจะต้องผลักดันในเรื่องของผ้าไหมของชาวปักธงชัยไปให้ไกลระดับโลกขณะที่คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะคะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ปราศัยว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกหลานคนโคราชตั้งแต่กำเนิดไม่เหมือนนักการเมืองบางคนที่ไม่ได้อยู่โคราชแต่แอบอ้างว่าอยู่โคราชแล้วยังใช้บ้านหลวงก่อนจะบอกว่าโคราชเป็นเมืองหญิงกล้าและวันนี้นางสาวแพทองธารเป็นอีกหนึ่งหญิงกล้าที่เปรียบเสมือนนารีขี่ม้าขาวมาอาสาทำงานกอบกู้วิกฤตของประเทศต่อจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะพี่น้องชาวโคราชที่เคารพครับขอเสียงโคราชแลนด์สไลด์เพื่อไทยยกจังหวัดดังๆอีกสักครั้งครับพี่น้องครับผมประเสริฐจันทระลวงทองลูกหลานคนโคราชเกิดที่โคราชตัวจริงเสียงจริงไม่เหมือนนักการเมืองบางคนบอกว่าอยู่โคราชแต่ไม่มีบ้านอยู่โคราชมาแอบอ้างว่าเป็นคนโคราชอยู่บ้านหลวงใช้น้ำใช้ไฟฟรีดีไหมครับอย่างนี้พี่เนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เพื่อไทยนะคะก็ไปเยือนโคราชตามรายงานบอกว่าไปกราบย่าโมไปห่มสบายบวงสรวงชุดใหญ่และคุณอุ๊งอิ๊งก็ถึงขั้นชักดาบประกาศชัยชนะที่ย่าโมด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยค่ะจังหวะนี้เลยนะคะถือดาบแล้วก็ชักออกมานะคะ
นี่เป็นพิธีชักดาบละค่ะซึ่งหมายถึงการประกาศชัยชนะของพรรคเพื่อไทยทางคุณอุ๊งอิ๊งนะคะนี่ภาพนี้เลยนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื่นละค่ะขณะเดียวกันคุณอุ๊งอิ๊งเลยก็ให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์ประเด็นที่มีการแต่งตั้งทีมเศรษฐกิจแล้วก็แต่งตั้งที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจให้กับคุณเศรษฐาทวีสินนะคะบอกหลังเปิดตัวรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นค่ะรู้สึกได้เลยว่าคุณเศรษฐาเป็นคนมีความสามารถจริงๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศได้ช่วยเหลือประชาชนได้และก็ยอมรับว่าคุณเศรษฐาก็เป็นคนที่เหมาะกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นคนเก่งและก็มีความสามารถค่ะมีกำลังใจรู้สึกสำหรับอิงเองคิดว่าการบริหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการที่บริหารธุรกิจเนี่ยด้วยความที่อยู่ธุรกิจมาก่อนเนี่ยทราบดีว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากๆในการบริหารซึ่งประเทศเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยหลายๆความคิดหลายๆสมองหลายๆความรู้มาช่วยกันเป็นทีมค่ะทีนี้คุณผู้ชมมันมีประเด็นค่ะเพราะคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกตำแหน่งที่อยากได้ที่สุดที่ต้องการที่สุดก็คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตำแหน่งอื่นไม่เอาส่วนตัวคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเชื่อความตั้งใจคุณเศรษฐาคือการขับเคลื่อนนโยบายมากกว่าแค่พูดในภาพรวมหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะสามารถผลักดันนโยบายได้ฉะนั้นการพูดแบบนี้ไม่ถือเป็นการกดดันพรรคเพื่อไทยค่ะว่าจริงๆคุณเศรษฐาตั้งใจจะพูดว่าคือตั้งใจจะขับเคลื่อนนโยบายเพราะก่อนหน้านี้ที่จะมาเปิดตัวในไปเป็นทีมเศรษฐกิจเนี่ยค่ะท่านก็เข้ามาช่วยเรื่องนโยบายพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วและอิงคิดว่าเคยคุยกันอยู่แล้วนะคะท่านก็พูดเลยว่าตำแหน่งนายกเนี่ยคือจะเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนโยบายได้เยอะที่สุดท่านเองจริงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของมันจะมาเป็นนักการเมืองหรืออะไรนะคะคือท่านอิงว่าท่านพูดในภาพรวมว่าถ้าจะเป็นจริงๆเนี่ยฝึกเป็นนายกที่จะสามารถนโยบายได้แต่ตำแหน่งอื่นๆท่านไม่ได้มีความรู้หรือว่าสนใจในเรื่องของรัฐมนตรีนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านพูดอย่างมากกว่าท่านก็พูดเองว่าไม่เสนอท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านยังทำเรื่องนโยบายอยู่ดีคุณเศรษฐาพูดไม่ได้แปลว่าต้องเป็นนายกเท่านั้นไม่งั้นไม่ช่วยไม่ใช่เลยค่ะคุณเศรษฐาช่วยมาโดยตลอดคุณอุ๊งอิ๊งบอกด้วยคุณผู้ชมหลังจากนี้จะส่งไม้ต่อแต่ไม่ใช่ให้แค่คุณเศรษฐานะคะแต่จะส่งต่อให้กับทุกคนเพราะว่าใกล้คลอดแล้วอาจจะต้องเว้นการลงพื้นที่บ้างตอนนี้ยังไหวอยู่ยังมีคิวลงพื้นที่ถึงปลายเดือนมีนาคมนะคะจากนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอด้วยเพราะว่าท้องเริ่มแก่เต็มทีค่ะขณะที่คุณประเสริฐจันทระลวงทองก็ยอมรับเลยนะคะว่าคู่แข่งพักสำคัญของพักเพื่อไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็คือพักพลังประชารัฐนะคะโดยเฉพาะตระกูลรัตนเศษนอกจากนี้ก็ยังมีพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงพรรคชาติพัฒนากล้าที่เป็นคู่แข่งสำคัญนะคะและพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่หลายพรรคการเมืองเขาหวังจะปักธงแย่งเก้าอี้กันแต่การเลือกตั้งรอบนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งกระแสตอบรับของพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐมองว่ายังถือว่าดีมากนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งปี62เนี่ยคุณผู้ชมคะพรรคเพื่อไทยเขาได้รับชัยชนะไปเพียงแค่4เขตเท่านั้นเองจาก14เขตนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเขต3ของคุณประเสริฐจันทระรวงทองเนี่ยแหละค่ะขณะเดียวกันพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดก็คือพรรคพลังประชารัฐในครั้งนั้นได้ไปถึง6เขตนะคะส่วนพรรคภูมิใจไทยได้ไป3เขตค่ะทีนี้การเลือกตั้งปี66ที่จะถึงนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองจะส่งบุตรชายก็คือคุณพัชระจันทระรวงทองลงแทนหลังจากเจ้าตัวขยับขึ้นไปนั่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะค่ะ